แน่นอนคะ่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ย,ยังคงต้องเจอกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือช่วงของตอนบนของประเทศนะคะพบว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงและคาดว่าใน10วันข้างหน้ามีแนวโน้มว่าฝนที่จะมาเติมน้ำในลุ่มน้ำต่างๆมีโอกาสที่จะลดลงเช่นเดียวกันทําให้ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตได้ย้ําให้ทุกหน่วยงานทําแผนในเรื่องของการพล่องน้ําในเขื่อนและ การระบายน้ําในพื้นที่น้าท่วมขังเพราะว่าตอนนี้ฝนมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ <S <S อาจจะต้องมีการปรับตามสถานการณ์ต่อไปด้วยใช่ค่ะแต่ว่าพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างที่คุณปวีนาบอกไป24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังต้องเจอกับฝนตกต่อเนื่องอยังต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะเดียวกันตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนล ลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เรียนไปใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีฝนตกลงมาแล้วเยอะๆก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะศูนย์<ม>เฉพาะกลิต ออขอภัยค่ะศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็รายงานนะคะว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสาส,าสานกได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มฝนร,ระยะ10วันข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่าฝนที่จะมาเติมน้ําในลุ่มน้ําต่างๆน่าจะลดลงจึงได้มีการกําชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งทําแผนเรื่องของการระบายน้ําในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่รวมถึง ถึงพลองน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลางที่มีปริมาณน้ําเกินเกณฑ์เฝ้าระวังต่อเนื่องในขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีพื้นที่อยู่4แห่งนะคะที่ต้องเฝ้าระวังส่วนแรกก็คือที่เขื่อนน้าอูนจังหวัดสกลน,นครค่ะปริมาณน้ําอยู่ที่528ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ1 0 1ของความจุปริมาณน้ําภาพรวมถือว่าลดลง เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปริมาณน้ำ687ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ97ของความจุที่นี่พื้นที่ท้ายน้ำก็ไม่มีน้ำสูงกว่าตะลิ่งแล้วนะคะมาดูตัวเลขที่เขื่อนนฤบดินทรจินดากันบ้างนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่มีปริมาณน้ำอยู่ที่274ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ93ของความจุเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ำ8,176ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ92ของ ความจุเช่นเดียวกันนะคะที่นี่พื้นที่ท้ายน้ําก็ไม่มีน้ําสูงกว่าระดับตลิ่งค่ะส่วนเขื่อนคุ้นดานปราการชนจังหวัดนครนายกปริมาณน้ํา201ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ9กของความจุค่ะเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ํา262ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ83ของความจุ และเขื่อนสุดท้ายนะคะเขื่อนคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเซาปริมาณน้ํา345ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ82ของความจุนี่คือ7แห่งนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานนะคะว่าตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึง21กันยายนมีอุทกภัยทั้งหมด23จังหวัดค่ะตอนนี้คลี่คลายแล้ว20จังหวัดนะคะก็ทําให้ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่3จัง จังหวัด3จังหวัดนั้นก็คือนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาประชาชนได้รับผลกระทบ13,034ครัวเรือน37,503คนซึ่งปพอพก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยคะ่ะรวมถึงระดมเครื่องจักรด้านสาธารณภายัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยมีการสำรวจแล้วก็จัดทำบัญชี มีความเสียหายนะคะครอบคลุมในทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปสําหรับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ายังได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าต้องการความช่วยเหลือใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางสายด่วนนิราภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะ